ครับพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาชมน้องกับทงนาหลังจากฝนตกเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่เฮ็ดจังได๋บรรยากาศ ทงไห่ทงนาบ้านเฮาเนาะครับเนาะแห้งแล้งมาดนเนาะครับฝนทิ้งช่วงไปดนบัดนี้ตกมาเมื่อคืนนี่มีน้ําแล้วครับบัดนี้เดี๋ยวพาพี่พาน้องไปชมเนาะครับกลางห่มนี่ล่ะนะครับอันดับแรกก็คลองใส่ไก่ครับหลังจากฝนตกมาโอ้ยจะเป็นสุ่มซ้ำเนาะครับเนาะเต็มคลองแล้วบัดนี้บัวก็กำลังเนาะครับเนาะกำลังบัวกำลังงามนี่ครับเบิ่งทั้งให้หน้าเบิ่งบัดโอ้ยมีน้ำเลยเด้บัดน้ำคั่งเลยเขาสีแดงงามแล้วครับบัดนี้ตะกี้ถ้าชีวานปุ๋ยก็บอกกะว่าเนาะครับเพราะว่าถ้าว่านปุ๋ยนั่นบ่มีน้ำมันก็จะเข้มเนาะครับจะเข้มก็เลยจะว่านเนาะครับเนาะขณะนี้กำลังพอดีเนาะครับสำหรับบ้านผมเนาะครับเพชรหน้าอยู่บ้านน้องยอดตำบลน้องไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะก็บ่ได้เน้นปุ๋ยครับบ่ได้เน้นปุ๋ยยังได้เน้นเป็นมุ่นที่ไก่แก็บนะครับว่านมุ่นที่ไก่แก็บมุ่นที่ไก่แก็บก็ว่านบ่หลายดอกครับอัตราหาไร่นี่ก็ประมาณ100ปีบเนาะครับเนาะ100ปีบนี่ถ้าขอแบ่งซื้อเข้าก็ในรถ10ล้อมาขายเนาะครับรถพ่วงขอแบ่งซื้อเขาก็มาประมาณ 3,200 บาทเนาะครับเนาะว่านปีนี้งามหดปีหนาเนี่ยครับพี่น้องมุ่นที่ใกล้แก้มเป็นอินทรีย์วัตถุเนาะครับสำหรับปุ๋ยที่แรกนั้นว่านเนาะครับประมาณ10ไร่นี่ก็จะว่านปุ๋ยอยู่เรียอยู่สอบเดียวเนาะครับมือนั้นผมเมื่อวานได้ประมาณหาไร่เนาะครับบ่หมดเพราะเครื่องสอบแสดงว่าอีกเครื่องสอบก็จะว่านอีกหาไร่เนาะครับหาไร่6ไร่ก็ถึงจะหมดสอบเนาะครับเนาะเบิ่งพี่น้องครับบรรยากาศหน้าสิ่งหน้าว่านเนาะครับสีเฮ็ดโอ้ยเขาเขียวเหรอครับเขาเขียวเหรอเนาะครับเนาะเขาเขียวเลยดิครับอันนี้เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่พัดที่มีคล้องใส่ไก่นี่มันขึ้นหน่อหลายเท่าบัดนะครับอันนี้เป็นไผ่ยังเขาเอิ้นเบิ่งสีสูมให้เบิ่งหน่อพี่ครับหน่อเพิ่นขึ้นแล้วก็มีเนาะครับหน่อหน่อนี่ขึ้นสูงเหรอครับหน่อนี่ขึ้นสูงเหรอนี่ครับงวดนอหน่อยก็มีเนาะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นละนอหน่อยก็กำลังซ่อนขึ้นเนาะครับเนาะเป็นสิบๆนอสำหรับก่อนนี่โอ้ยเนาะครับพัดจะมีข้อใส่ไก่นี่อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องผู้มักธรรมชาติทงไห่ทงนาเดี๋ยวคลิปหน้าสิอัปเดตให้ชมใหม่เนาะครับเนาะที่คลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพ่อใหญ่ประมวลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ